จะบ้าตายโก้ธีรศักดิ์สุดจะทนเพื่อนบ้านฟาร์มโยนปัสสาวะใส่หลังคาบ้านเรียกว่าก่อนหน้านี้โก้ขีดกลางธีรศักดิ์พันธุจริยาได้โพสต์ระบายถึงปัญหาสุดจะทนกับพฤติกรรมของเพื่อนบ้านว่าวันที่25เดือนเมษายนปีพุทธศักราช66นำน้ำคล้ายๆปัสสาวะและอุจจาระมาสาดที่บ้านร้านทำผมข้างๆก็โดนแถมเมื่อปลายปีที่แล้วก็เป็นน้ำกรดจำได้ไหมฉันคงต้องขอวิงวอนกับมนุษย์ต่างดาวให้มาช่วยแล้วละล่าสุดวันที่2เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช66ก็เจอกับพฤติกรรมแย่ๆของเพื่อนบ้านอีกแล้วเรียกว่าสุดจะทนแล้วจริงๆถึงขั้นโพสต์ระบายว่าคุณเพื่อนบ้าน X แมนคะหยุดพฤติกรรมอันต่ำซามสักทีวันนี้จับภาพได้เต็มๆจากกล้องเพื่อนบ้านอีกหลังคุณทะเลาะกับคนอื่นไปทั่วแต่ปัสสาวะที่คุณเก็บเอาไว้ทุกมื้อเอามาสาดมันหลังคาบ้านฉันโว้ยเหม็นมากสมมากเบื่อมากนี่ไม่รวมจับภาพกำลังจะโยนถุงฉี่ลงมาแบบระเบิดถุงอีกกูจะบ้าปืนเล็กหลักฐานมีเท่าไหร่ก็ไม่เห็นทำอะไรได้เลยหน่วยงานรับอย่านิ่งเฉยกับสุขภาพจิตประชาชนนะคะจะตายก็เพราะกลิ่นฉี่กลิ่นหนึ่งนี่แหละเป้ขีดกลางรถ